เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทียนเอ็นรู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาติดตามแนวโน้มนะครับของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้กันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับจากหลักทรัพย์ยวนต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ต้นครับในช่วงต้นของการซื้อขายครึ่งวันเช้านะครับเหมือนตลาดยังกังวลเรื่องของเฟดอยู่เลยนะครับแต่ว่าภาคบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นเหมือนกันปัจจัยสาเหตุหลักมาจากอะไรครับครับผมก็อย่างที่คุณตั๊กเรียนให้ทราบนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยความวิตกกังวล2เรื่องในต่างประเทศนะครับนั่นคือการที่คาดหมายว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เคยคิดว่าจะขึ้น 0.5% นะครับก็ปรับขึ้นเป็น 0.75% นะครับด้วยเหตุผลก็คือว่ามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาเกินคาดนะครับ 588,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคนกังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับมันทำให้ตลาดหุ้นทางฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับลงนะครับในช่วงของการซื้อขายนะครับแต่ว่าพอคนเริ่มกลับมาคิดได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวเลขดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลในเรื่องของดอกเบี้ยมากกว่าอย่างเดียวนะครับกับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่กระทบนะครับรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการซ่อมรถของจีนนะครับที่เกิดขึ้นในไต้หวันเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะจบกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีการซ่อมรถต่อเนื่องแต่ในช่วงเช้าเนี่ยประเด็นต่างประเทศถือว่ากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกพอสมควรหรือหุ้นไทยด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ามีการคาดหมายตัวเลขของประเทศไทยนะครับที่คาดว่าอาจจะมีการออกมาเดือนมิถุนายนที่ออกมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีการประกาศตัวเลขจริงก็คือตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 3-4% จากก่อนหน้าเดือนไตรมาสที่1เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 2.2% นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงโอกาสที่จะเห็นในภาพของกนง.นะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสแบบนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วประเทศไทยมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 7.61% นะครับก็ทำให้เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ามีประเด็นบวกกับตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่สังเกตว่าก็มีแรงซื้อตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเหตุผลต่อเนื่องก็คือนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่เคยลงมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวคือ K-Bank นะครับที่อาจจะเข้าตัว MSCI Index นะครับซึ่งจะมีการประกาศกันวันที่11สิงหาคมนี้นะครับนั้นปัจจัยภายในวันนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายนั้นตีกลับขึ้นมาครับครับถ้ามาประเมินนะครับแนวโน้มของหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ครับมีปัจจัยในประเทศนะครับเรื่องของการประชุมกนง.ในวันพุธที่10สิงหาคมนี้ด้วยนะครับประเมินกันแล้วเนี่ยแนวโน้มของหุ้นไทยกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าเซนติเมนต์ตอนนี้นะครับภาพของปัจจัยลบในประเทศก็คือเรื่องของกนง.เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรับรู้ข่าวไปพอสมควรแล้วนะครับงั้นสเต็ปต่อไปคือเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่านะครับซึ่งน้ำหนักวันนี้ผมจะให้กับของเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวมากกว่าในเรื่องของเงินเฟ้อในการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คาดว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่1620-1630เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับก็คือ1597-1580ครับครับกลยุทธ์การลงทุนบ้างครับพี่ต้นครับแนวทางแบบนี้เองกับนโยบายการเงินแบบนี้เองเนี่ยควรจะวางแผนการลงทุนยังไงแล้วหุ้นกลุ่มไหนที่เป็นตัวที่โดดเด่นกันบ้างครับครับผมก็ถ้าเป็นกลุ่มที่โฟกัสนะครับกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของทั้งธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงกนง.ของประเทศไทยนะผมคิดว่ากลุ่มได้ประโยชน์เต็มๆเลยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ราคาหุ้นค่อนข้างจะ underperform นะครับซึ่งค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเริ่มมีปริมาณการซื้อขายที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับผมคิดว่ากลุ่มหลักๆในต่อจากนี้ไปนะครับภาพของระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์จะดูน่าสนใจนะครับซึ่งก็แนะนำตัว K-Bank BBL นะครับหรือแม้แต่ตัว SCB นะครับที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกลุ่มที่2นะครับความกังวลวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของจีนกับไต้หวันนะครับก็คาดว่ามีโอกาสที่จะมีการย้ายฐานกำลังการผลิตมาสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ดูน่าสนใจนะครับก็แนะนำหุ้นของตัว WHA นะครับก็สรุปก็คือว่าโฟกัสไปที่แบงก์กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นปัจจัยเรื่องการประชุมนโยบายการเงินนะครับซึ่งเราต้องติดตามการตลาดคาดการณ์ไปล่วงหน้าแล้วแหละแต่ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังคงมีประเด็นให้ได้เล่นตามกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ